ที่นี่ตลาดจีนยูนานนะครับหรือว่าตลาดบ้านห่อครับเอามาแปะไว้เป็นตัวเลยเนื้อแพะข้าวซ้อมมือข้าวอบคั่วใหม่ครับไปดูกันเรื่อยๆบรรยากาศครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวตลาดนัดจีนยูนานนะครับก็เปิดทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่15จนถึงเที่ยงวันนะครับตลาดนี้น่าสนใจยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับของขายเยอะแยะนี่ก็จะเห็นของแปลกๆเยอะนะครับตรงนี้เขาขายข้าวฟืนก็ทำจากถั่วนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยพามากินคนกินกันเยอะทานข้าวก็ตรงนี้นะครับที่นี่เป็นชุมชนของชาวจีนยูนานนะครับชาวมุสลิมแล้วก็คนที่มาขายของที่นี่ก็หลากหลายครับทั้งชาวจีนนะครับคนพื้นเมืองคนเหนือเรานะครับคนไทยใหญ่อันนี้กระเพาะปลาสวัสดีครับครับของขายแปลกๆเยอะเนื้อน้ำค้างแล้วก็อะไรอ่ะข้าวเลียงฟืนข้าวพุกงาครับก็ตรงนี้ร้านโรตีป้าเดย์นะครับคนเยอะเลยโรตีป้าเดย์ขายดีครับอันนี้กำลัง9โมงครึ่งของจะหมดละหมดแล้วเหรอครับถ้าเขาให้หมูเยอะเขามาสั่งมีอยู่ค่ะอันนี้ไก่ดำขายแพะนะครับเอามาแปะไว้เป็นตัวเลยเนื้อแพะราคาก็ตามนี้ครับด้านหลังที่เห็นก็เป็นบ้านโบราณนะครับอายุกว่า100ปีลืมบอกไปครับตลาดที่นี่เปิดมากว่า30ปีแล้วนะครับคนเยอะเลยขออนุญาตนะครับข้าวซ้อมมือข้าวอบคั่วใหม่ข้าวไรเบอร์รี่เยอะๆครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ซิมจีค่ะผักกาดดองค่ะซิมจีผักกาดดองถุงละ20บาท20บาท60บาท60ครับมาดูตรงนี้ข้าวโพดทอดแต่ละ15บาทเดี๋ยวอีกครับ多少钱？我要他过来拿可以吗？可以，45，当给你45。เข้ามายืนรอกันครับคิวยาวอ๋ออันนี้ครับเนื้อน้ำค้างเป็ดน้ำค้างเนื้อน้ำค้างนะครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยยี่สิบห้าเนาะเนื้ออันนี้เนื้อน้ำค้างครับตักแห้งสไลด์แล้วเป็ดนี่เป็นตัวอันนี้เป็ดเนาะครับตัวละเท่าไหร่นะครับ600
อันนี้ก็น่าจะมาจากเมืองจีนผลไม้นะครับเยอะแยะเลยตรงนี้เขาขายผักดองตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารแห้งนะครับเขาเขียนป้ายติดไว้ตรงนี้คนจะเยอะเลยครับตรงนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูกันครับเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยครับตอนนี้เหมือนไม่ได้อยู่เชียงใหม่เหมือนอยู่เมืองจีนก็นะครับเยอะแยะเลยผักดองก็เยอะนะครับมีขายกันหลายเจ้าเครื่องเทศนะครับไปดูกันเรื่อยๆบรรยากาศอันนี้เขาก็ขายเขาเขียนไว้ขนมจีนน้ำหยวก30บาทถั่วทอด5บาทขายดีคนมายืนรอกันข้างหลังก็มีบัตรคิวเยอะแยะเลยก็มีของขายแปลกๆเยอะนี่อะไรอันนี้อย่างครับนี่โสมอันนี้เจอแล้วข้าวปุกข้าวปุกงาดำเจ้าเก่าที่สุดในไทยขออนุญาตนะครับเอาเลยครับขายกันไม่ทันอันนี้ก็ข้าวปุกงาเหมือนกันนะครับแผ่นละ15บาทครับแล้วก็เป็นข้าวเหนียวดำนะครับแล้วก็เอามาย่างก็มีเนื้อขายครับตรงนี้หอมหอมแดงหอมใหญ่กระเทียมเครื่องเทศตรงนี้ก็มีเครื่องเทศเยอะด้านหลังเขาก็มีอาหารขายเดี๋ยวไปดูตรงนี้มีที่ให้นั่งกินมีอะไรบ้างโอ้เยอะแยะอันนี้ข้าวลาบสวัสดีครับขออนุญาตนะครับอันนี้มีอะไรบ้างครับนี่นี่ผัดหมี่ค่ะผัดหมี่ก็อยู่แถวไก่ผัดไก่ครับอันนี้ไม่เผ็ดนะคะอันนี้หม่าล่าค่ะอ๋ออันนี้แกงเนื้อหม่าหม่าล่าแกงไก่ได้ไหมไก่ได้ไหมแกงไก่โซนตรงนี้เขาก็มีขายอาหารกันนะครับมีโต๊ะให้นั่งทานกันได้หลายร้านเลยครับอาหารจีนชาวบ้านให้สุดมันชื่อเราจริงหรอคนเขาก็ทำกันด้านหลังนะครับกลุ่มอ
ก็เนื้อวัวย่างสูตรโบราณไม้ละ15บาทครับผมเนื้อวัวมาล่าหมดแล้วครับมาล่าหมดแล้วมีมาล่ามีเนื้อแป๊ะเนื้อแป๊ะก็หมดแล้วครับอันนี้เหลือเนื้อวัวกับไก่ครับเนื้อวัวกับไก่ครับครับเพื่อนๆก็ที่นี่ตลาดจีนยูนานนะครับหรือว่าตลาดบ้านห่อก็เปิดทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงวันนะครับถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับอร่อยอร่อยคือเห่าชื่อคือเห่าชื่อครับอร่อยอร่อยก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ